มาร่วมย่อโลกไปกับเราอะไรคือคำตอบและกุญแจไขความสำเร็จเกาะติดทิศทางการเมืองการลงทุนเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศพบสวัสดิ์หอรุ่งเรืองวสันต์เบนซ์ทองหล่อจุตินันท์พิรมภักดีใน CEO Talk ทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์ 7:30 นถึง 8:00 นดำเนินรายการโดยโยธินตรังคินีนาถทาง FM 89.5 MHzเบนซ์ทองหล่อลูกค้าเรื่องใหญ่กำไรเรื่องเล็กบัตร MX รูดเงินดาวได้ 25% ผ่อน 10 เดือนไม่เสียดอกวันนี้ถึง 31 ธันวาคม 62 จะเอารถเอาอะไรมาแลกก็ยอมพลอยจะไม่ยอมให้ใครขายถูกกว่าเป็นอันขาดเราอยู่ทุกวันแล้วครับได้อยู่ แค่คุณเปิดโลกกว้างขึ้นพบมิตรภาพที่หลากหลายที่จะเป็นจุดเริ่มต้นของหลายสิ่งที่ที่ความสุขมีไว้แบ่งปันไปเปิดด้วยกันกับเราสิงห์ Discover 500 Galapagos แค่คุณเปิดโลกก็เปลี่ยนสิงห์ Discover 500แค่คุณเปิดโลกก็เปลี่ยนเบนซ์ทองหล่อลูกค้าเรื่องใหญ่กำไรเรื่องเล็กบัตร MX รูดเงินดาวได้ 25% ผ่อน 10 เดือนไม่เสียดอกวันนี้ถึง 31 ธันวาคม 62 จะเอารถเอาอะไรมาแลกก็ยอมพลอยจะไม่ยอมให้ใครขายถูกกว่าเป็นอันขาดเราอยู่ทุกวันแล้วครับได้อยู่ส่ง EMS กับไปรษณีย์ไทยสามารถตรวจสอบสถานะสิ่งของได้ทุกขั้นตอนส่งของมั่นใจตรวจสอบได้ทุกเวลาผ่านคอลเซ็นเตอร์ไปรษณีย์1545เปิดม่านคลาสสิกคาสัปดาห์นี้เรามีโอกาสได้สัมภาษณ์พูดคุยกับเจ้าสัวคนดังสวัสดิ์หอรุ่งเรืองซึ่งเป็นหนึ่งในนักสะสมรถคลาสสิกมากที่สุดคนหนึ่งของเมืองไทยตัวคุณสวัสดิ์เองมีมากถึง160กว่าคันหนึ่งในนั้นเป็นรถปอร์เช่356ที่หาได้ยากติดตามรับชมใน CEO Auto Talk กับเปิดม่านคลาสสิกคาร์คุณค่าที่มากกว่าราคาอรุณสวัสดิ์เช้านี้ท่านผู้ฟังที่เคารพวันนี้เรากลับมาพบกันวันหยุดนะครับเสาร์16นะพฤศจิกายน2562ท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังได้มีโอกาสติดตามข่าวสารบ้านเมืองในช่วงนี้นะฮะก็คงจะได้พบนะฮะคงจะได้รู้ว่าสถานการณ์เริ่มที่จะมีสัญญาณอันตรายออกมานะครับถ้าเรามีการติดตามข่าวสารเมื่อช่วงต้นอาทิตย์ที่ผ่านมานั้นนายกลุงตู่นะฮะพร้อมคณะรัฐมนตรีก็มีการลงพื้นที่ที่จังหวัดกาญจนบุรีนะถามว่าลงพื้นที่ที่จังหวัดกาญจนบุรีประธานโทษนะฮะจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยลงไปเดินทางไปเนี่ยเพื่อไปตรวจเยี่ยมและมอบกุญแจบ้านในโครงการจัดระเบียบแพรบ้านพักนะฮะที่จังหวัดกาญจน์แต่จริงๆแล้วลึกๆไปกว่านั้นเนี่ยนะครับเป็นเสมือนว่าเป็นการส่งสัญญาณเตือนนะไม่ว่าจะเป็นการพบปะประชาชนนะฮะพบปะประชาชนรวมถึงผู้นำชุมชนเองก็ดีเนี่ยนะฮะมีคำถามนะจากกลุ่มคนในพื้นที่ที่ส่งสัญญาณออกมาเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่นนะนายกลุงตู่บอกว่าเรื่องการเลือกตั้งนั้นค่อยว่ากันอีกทีมันจะเป็นจะตายกันให้ได้หรืออย่างไรผมไม่เข้าใจประเทศไทยอันตรายในช่วงการเปลี่ยนแปลงช่วงนี้ก็อยากที่จะปล่อยให้ทุกอย่างมันเซฟตี้ไปก่อนนี่คือรหัสคำพูดร้อนๆนะฮะที่เรานั้นมาถอดรหัสให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันความหมายที่จะต้องขีดเส้นใต้2เส้นประเทศไทยอันตรายในช่วงการเปลี่ยนแปลงช่วงนี้คีย์เวิร์ดคำนี้คืออะไรนะนายกลุงตู่ต้องการจะสื่อสารไปยังนักการเมืองทั้งฝ่ายรัฐบาลเองหรือจะเป็นพรรคฝ่ายค้านเองก็ดีและรวมถึงประชาชนคนไทยทั้งประเทศเองก็ดีหมายถึงอะไรวันนี้ครับเราจะมาพูดคุยกันในช่วงที่2ของรายการนอกจากนี้ครับดูเหมือนว่าทางกองทัพบกนะฮะพลเอกอภิรัตคงสมพงษ์ท่านเองก็รับลูกนะฮะจากลุงตู่มาเหมือนกัน
นะพร้อมๆกับให้สัมภาษณ์นะฮะบอกว่าขอให้ความขัดแย้งเป็นอีกเรื่องที่มีผลต่อเสถียรภาพของรัฐบาลและประเทศเราจะต้องอยู่บนความรักความสามัคคีให้มากกว่าเดิมบิ๊กแดงยังพูดต่อนะครับว่าผมขอเวลานี้เป็นเวลาแห่งความร่วมมือร่วมใจและของกันและกันผมขอได้ไหมท้องถิ่นผู้ใหญ่บ้านผมขอได้ไหมนี่คือคำพูดของบิ๊กแดงนะครับที่หลังจากที่ลุงตู่นั้นได้ให้สัมภาษณ์แล้วก็มีการพูดคำว่าประเทศไทยอันตรายในช่วงการเปลี่ยนแปลงช่วงนี้เราจะมาคุยกันในช่วงที่2ของรายการนะครับช่วงนี้การเมืองร้อนแรงนะฮะเป็นรหัสร้อนๆที่ส่งสัญญาณออกมาจากลุงตู่นะฮะเกิดอะไรขึ้นเบื้องหน้าเบื้องหลังเป็นอย่างไรนะฮะสอดคล้องกับสถานการณ์ในฮ่องกงหรือไม่อย่างไรท่านใดที่มีโอกาสติดตามข่าวสารฮ่องกงนะฮะคงจะเริ่มที่จะรู้สึกนะครับว่าสถานการณ์นั้นยากต่อการควบคุมฝ่ายความมั่นคงเมืองไทยประเมินเรื่องม็อบฮ่องกงจะรุนแรงแล้วจะเป็นโมเดลในการใช้การเคลื่อนไหวเกิดขึ้นให้หนุ่มสาวคนไทยหรือนักศึกษาคนไทยนั้นมองดูเป็นโมเดลเพื่อที่จะเคลื่อนไหวในอนาคตอันใกล้นี้หรือไม่อย่างไรนะฮะประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนได้ออกมาพูดแล้วนะครับแล้วก็เป็นไม่กี่ครั้งที่ท่านออกมาให้สัมภาษณ์สำนักข่าวต่างประเทศที่กรุงบาซิเลียนประเทศบราซิลเมื่อวันที่14ก็วันพฤหัสที่ผ่านมานี่เองท่านบอกนะฮะท่านเตือนนะฮะว่าพวกนี้เป็นกลุ่มอาชญากรป่าเถื่อนและภารกิจสำคัญเร่งด่วนที่สุดในเวลานี้คือให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องยุติความรุนแรงที่เกิดขึ้นแล้วยังส่งเสียงเตือนไปยังม็อบฮ่องกงนะครับว่าคุณกำลังท้าทายอย่างร้ายแรงต่อจีนกับโมเดลภายใต้หลักการ1ประเทศ2ระบบจากนี้ไปนะครับเราคงจะได้เห็นความเข้มข้นจากประเทศจีนโดยการนำของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเริ่มที่จะไม่ยอมแล้วนะครับกับสถานการณ์ความรุนแรงของฮ่องกงแล้วจะมีโอกาสเกี่ยวเนื่องมาถึงเมืองไทยได้ในอนาคตอันใกล้หรือไม่อย่างไรช่วงที่2ไปหาคำตอบกันช่วงนี้พักสักครู่ครับช่วงเปิดโลกสนับสนุนโดยอร่อยน้ำแร่ 100% เบนซ์ทองหล่อ02714-8888ผลิตภัณฑ์ผักแปรรูปตาพ่อครัว by NK Food Isuzu Mil Xรุ่นพิเศษ The Onyx น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงส่ง EMS กับไปรษณีย์ไทยสามารถตรวจสอบสถานะสิ่งของได้ทุกขั้นตอนส่งของมั่นใจตรวจสอบได้ทุกเวลาผ่านคอลเซ็นเตอร์ไปรษณีย์1545เข้ามาในช่วงที่2ของรายการนะครับตอนนี้คุณสวัสดิ์อยู่ในสายนะครับคุณสวัสดิ์ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ คุณสวัสดิ์ครับตอนนี้ดูเหมือนหลังจากที่นายกลุงตู่เดินทางลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีก็เริ่มที่จะมีสัญญาณนะฮะท่านออกมาพูดท่านบอกคำว่าประเทศไทยอันตรายในช่วงการเปลี่ยนแปลงช่วงนี้นะฮะแล้วก็สัมทับว่าเรื่องของการเลือกตั้งท้องถิ่นท่านบอกนะครับว่าจะเป็นจะตายกันให้ได้หรืออย่างไรผมไม่เข้าใจประเทศไทยปัจจุบันอันตรายเป็นช่วงแห่งการเปลี่ยนแปลงช่วงนี้อยากจะปล่อยให้ทุกอย่างมันเซฟตี้ไปก่อนคุณสวัสดิ์ประเมินสถานการณ์การเมืองล่าสุดยังไงครับก็กรณีเนี่ยนะฮะ คื อนักการเมืองเนี่ยนะฮะแทนที่หลังจากเลือกตั้งแล้วเนี่ยนะฮะทุกอย่างจบแล้วแทนที่จะสุมหัวกันเนี่ยนะฮะอย่างที่ท่านนายกพูดว่าเราจะนำพาประเทศไทยไปทางไหนแต่พวกมึงเนี่ยนะทะเลาะ กันทั้งวันเลยเรื่องไม่เป็นเรื่องครับถูกไหมฮะไม่ว่ากรรมาธิการคณะนี้คณะนี้เนี่ยนะฮะผมว่าผมกลุ้มใจแทนเด็กรุ่นหลังนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยนะพวกมึงไม่ได้ต้องการความสงบของชาติเลยนะฮะมึงเคารพมึงไม่คิดอย่างเดียวว่าความคิดของมึงถูกนะฮะโดยเอาความเนี่ยนะฮะส่วนตัวเนี่ยนะฮะมาเป็นเดิมมาเล่นการเมืองผมว่าบริษัทเนี่ยนะไร้สาระมากแล้วอย่างนี้เนี่ยนะผมจะบอกให้ฟังทำไม EEC เนี่ยนะฮะมันถึงช้าครับนะฮะทำไมสมัยก่อนเนี่ยนะนายกเปรมเริ่มต้นภาคตะวันออกพัฒนาพื้นชายฝั่งภาคตะวันออกเนี่ยนะทำไมใครๆเขาอยากจะมา
เพราะอะไรรู้ไหมครับเขาไม่สนใจหรอกคุณจะปกครองด้วยระบบอะไรแต่ขอให้รัฐบาลมั่นคงมีเสถียรภาพมีเสถียรภาพครับถูกไหมครับวันนี้เนี่ยนะครับทุกคนรอนะฮะแล้วก็เห็นไหมนักลงทุนไปลงทุนที่เวียดนามกัมพูชาลาวพม่าครับแต่ว่าทำไมไม่ประเทศเหล่านั้นก็ปกครองโดยประชาธิปไตยเหรอไอ้ที่พวกมึงต้องการอ่ะครับใช่ไหมครับแล้ววันนี้เนี่ยนะฮะมันลามไปทั้งโลกแล้วเมื่อวานเกิดอะไรขึ้นที่ลอนดอนครับใช่ไหมฮะครับชาวจีนที่ฮ่องกงก็ไปประท้วงครับชาวฮ่องกงจะไปที่อยู่ที่นี่ไปลอนดอนนั่นนะฮะครับผมว่าเนี่ยนะฮะวันนี้เนี่ยนะฮะไม่มีเทวดาคนไหนที่จะมานั่งดูแลประเทศนี้ให้ปลอดภัยได้แล้วก็มีเสถียรภาพได้จำเป็นกองทัพจะต้องเคียงข้างรัฐบาลต่อไปนะครับคุณสวัสดิ์อ๋อแน่นอนครับตั้งแต่อดีตดึกดำบรรพ์เนี่ยนะฮะเอางี้ดีกว่า2475และการที่7เนี่ยนะฮะท่านก็ยอมสละอำนาจของท่านให้กับเนี่ยนะฮะคณะราษฎรนะผ่านมาเนี่ยนะ80ปีเนี่ยนะฮะมีปฏิวัติกี่ครั้งทุกครั้งที่เริ่มต้นก็เริ่มต้นจากพวกมึงอะไรนักการเมืองแสดงว่าการปฏิรูปการเมืองที่ผ่านมาก็ยังไม่ไปถึงไหนครับคุณสวัสดิ์ไม่มีทางไปถึงไหนหรอกครับยังไม่ว่าจะเอาเทวดาคนไหนเนี่ยนะฮะมาเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ก็ไม่มีทางถูกใจพวกมึงเพราะพฤติกรรมพวกมึงเนี่ยนะเปลี่ยนตลอดไอ้ที่จุดสำคัญที่สุดคืออะไรรู้ไหมครับครับคือไอ้เด็กรุ่นใหม่เนี่ยนะฮะไปเรียนเมืองนอกนะฮะตั้งแต่เด็กเลยเนี่ยนะครับไม่รู้จักประวัติศาสตร์ไทยอ่านก็ไม่เป็นภาษาไทยครับอ่านไม่ออกครับก็เรียนอินเตอร์ใช่ครับนะฮะแล้วก็ไปอ่านประวัติศาสตร์เขาแล้วก็มาพูดเนี่ยนะใช้กับประเทศไทยพวกมึงไม่รู้เหรอในยุโรปกันเองเนี่ยนะครับเขาก็ฆ่ากันตายมากี่พันปีแล้วเป็นพันปีแล้วประวัติศาสตร์ระบุไว้นะครับใช่ครับใช่ครับถูกไหมครับครับเพราะฉะนั้นในยุโรปเนี่ยนะสมัยก่อนเนี่ยนะก็ใช้ยุทธการหอมาลีนี่เยอะมากนะฮะเราใช้นี่ไปแต่งงานกับเจ้าหญิงฝรั่งเศสตอนที่พระหญิงฝรั่งเศสแข็งแรงขึ้นครับถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเห็นชัดเจนว่าโอเคไอการเมืองเนี่ยนะต้องปกครองตามระบบจารีตวัฒนธรรมประเพณีของประเทศนั้นๆครับนะอย่างวันนี้ไม่ข้อคิดนะครับเด็กบางคนเนี่ยนะฮะไปเรียนเมืองนอกเขาก็อยากจะนะฮะรู้ประวัติศาสตร์ไทยแต่ว่าเราไม่มีเนี่ยนะฮะใครแปลเป็นภาษาอังกฤษครับนะฮะแล้วมองข้ามไปครับซึ่งคุณสวัสดิ์เองก็ท่านผู้ฟังนะอธิบายอย่างนี้ครับคุณสวัสดิ์เองก็พยายามที่จะให้ผมไปหาหนังสือนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของกษัตริย์ไทยในประวัติศาสตร์เรื่องของรายละเอียดต่างๆของพระองค์ท่านเนี่ยนะฮะแล้วเอาสิ่งที่เป็นภาษาอังกฤษเอามาแปลเพื่อที่จะมาเผยแพร่ให้นักเรียนไทยส่วนหนึ่งที่ไม่ได้ร่ำเรียนภาษาไทยมาอ่านไม่ออกได้มีโอกาสติดตามสอบถามและศึกษาในเรื่องนี้นะครับคุณสุวรรณผมไม่ได้ให้คุณโยธินหาเฉพาะกษัตริย์ไทยหาตั้งแต่เริ่มต้นเลยเนี่ยนะครับครับถูกไหมครับ12ปันาล้านนาหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับแล้วไปดูประวัติศาสตร์จีนเนี่ยนะฮะว่าทำไมเนี่ยนะฮะหม่อมคึกฤทธิ์ท่านเขียนไว้ชัดเจนนะว่าต้นตระกูลไทยก็คืออาติล่าหวนนังครับเพราะคนจีนนะเรียกคนเนี่ยนะคนเหล่านี้คือหวนนังคือหวนนังเนี่ยนะไม่ได้ดูถูกนะครับเป็นคนทางเสฉวนทางใต้นะฮะซึ่งไม่มีทางออกทางทะเลเนี่ยนะส่วนมากจะเป็นป่าเขาครับนะเขาเรียกคนป่าครับครับเรื่องนี้เป็นเกี่ยวกับต้นตระกูลไทยเลยนะครับอาติล่าใช่ครับครับนะฮะประดินเอเนี่ยนะฮะเหมือนกับคนไทยครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะที่มันเกิดขึ้นกับผมมาหลายปีแล้วนะฮะผมสัมผัสมัน